สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาธรรมคอมพูชา EP ที่5แล้วนะคะ EP นี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงได้ชุดทดลองหมักมาจะทำอย่างไรนะคะนี่นะคะชุดทดลองหมักก็จะเป็นตัวน้ำตั้งต้นนะคะหรือว่าหัวเชื้อนั่นเองนะคะแล้วด้านในก็จะมีตัวน้องสโคปี้อยู่เห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะที่ใสๆแบบนี้นะปัญหาที่พบบ่อยที่สุดนะคะในสมาชิกหลายๆท่านนะคะก็คือการหาโหลใหญ่ไม่ได้นะคะหรือว่ายังหาไม่ทันนั่นเองนะคะแต่ว่าเราได้เจ้าตัวชุดทดลองหมักมาแล้วจะทำอย่างไรนะคะถ้ามีโถเล็กใช้ได้ไหมนะคะโถเล็กแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะชุดหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณหมักจะได้ประมาณ2ลิตรนะคะชุดทดลองหมักชุดหนึ่งแบบนี้นะคะเวลาที่ซื้อมาหรือแบ่งมาเขาก็จะให้มาเป็นชุดแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะถ้ามีโหลใหญ่นะคะเราจะสามารถหมักได้ในคราวเดียวเลยนะคะก็คือต้มน้ำชานะคะจะใช้น้ำ2ลิตรนะต่อน้ำตาลสักประมาณสัก300กรัมถึง400กรัมนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มีโถใหญ่อย่างนั้นนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทำนะว่าเราจะแบ่งหมักใส่โถเล็กจะได้ไหมผิดหรือเปล่ายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีทำกันเลยพอเราได้มาอย่างนี้ชุดอย่างนี้นะคะเราจะเทออกใส่ถ้วยไว้นี่นะคะนี่นะคะนี่คือวุ้นนี่ก็คือที่เรียกกันก็คือสโคปี้นะคะนี่นะคะก็จะอยู่ในน้ำตั้งต้นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูนะคะว่าหมักยังไงนะคะวันนี้อุปกรณ์ในการหมักของเรานะคะก็จะมีน้ำดื่มนะคะ2ลิตรประมาณนี้นะคะวันนี้เราใช้โถแบบนี้นะคะ2โถด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าโถใหญ่ก็ง่ายเลยนะคะทำตามวิธีของป้าหมูแล้วก็เทใส่โหลใหญ่ได้ไปทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราใช้ชาอู่หลงในการหมักนะทุกครั้งที่หมักนะคะควรใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะที่ไม่ฟอกสีนะคะจะมีประโยชน์มากกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งน้ำจาก2ลิตรนะมาต้มชาก่อนนะคะเราจะไม่ใส่น้ำหมด2ลิตรนะคะเราจะแบ่งแค่ต้มชาก่อนนะเพราะว่าถ้าต้มพร้อมกันไปเลย2ลิตรนะคะใช้เวลาในการรอให้เขาให้ชาเขาอุ่นหรือเย็นตัวลงจะใช้เวลานานมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งน้ำบางส่วนนะคะมาเพื่อต้มชานะคะเราก็ใส่ใบชาลงไปในน้ำที่เราต้มนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลประมาณ200กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเติมลงไปเลยต้มน้ำตาลพร้อมใบชาแบบนี้ไปเลยนะคะกลิ่นหอมเริ่มออกแล้วนะคะใบชานานนะคะต้มแค่พอให้น้ำตาลละลายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกรองออกนะคนให้น้ำตาลละลายทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำที่เป็นอุณหภูมิปกตินะคะใส่เข้าไปในเหยือกก่อนนะวันนี้เราจะหมักใส่โถเล็กนะคะเราก็ใส่น้ำประมาณแค่ลิตรครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมากรองใบชาออกนะตอนนี้เราจะได้น้ำชาที่เป็นอุณหภูมิปกติแล้วนะคะ
เดี๋ยวสมาชิกจะถามว่าอ้าวแล้วตัวสโคบี้แล้วก็น้ำตั้งต้นมีเท่านี้หมักได้ไหมหมักได้ค่ะถ้าหัวเชื้อแข็งแรงนะคะก็สามารถหมักได้เลยตัวสโคบี้นะคะมีแผ่นเดียวแบบนี้นะคะไม่ใช่ปัญหานะคะเพื่อนๆสามารถแบ่งครึ่งน้องเขาได้นะมีดนะคะต้องทำความสะอาดสะอาดแบบจริงๆนะถ้าไม่มั่นใจก็ให้ไปต้มน้ำร้อนลวกมีดก่อนนะแล้วเราก็จะมาหั่นน้องเขาออกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในถ้วยก่อนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำชาในโหลนะคะเราจะไม่เติมจนเต็มโหลนะคะเราจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาหายใจด้วยนะพอเพื่อนๆได้ชาหวาน2โหลแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแบ่งตัวสโคปี้เห็นไหมคะนี่นะเราก็จะทำการแบ่งใส่โหล1โหลอีก1ชิ้นเราก็จะใส่อีก1โหลแบบนี้นะแล้วก็น้ำตั้งต้นนะคะที่เหลือแบบนี้นะเราก็จะแบ่งใส่โถ2โถให้เท่าๆกันนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งตัวสโคบี้กับน้ำตั้งต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคลุมผ้าไว้นะคะเราจะหมักโดยการคลุมผ้านะคะเพื่อนๆผ้าที่ใช้คลุมนะคะจะต้องไม่หนามากจนเกินไปแล้วก็ไม่บางมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นถ้าหนามากน้องเขาก็จะไม่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะก็ใช้ประมาณผ้าคอตตอนนะคะถ้าใครสนใจผ้าคลุมก็ทักหลังไมค์ป้าหมูได้เลยนะเพราะว่าป้าหมูตัดเย็บเองนะคะมีหลายสีหลายลายป้าหมูมีทั้งผ้าแล้วก็ยางรัดแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการหมักน้ำตั้งต้นของเรานะคะให้เป็น F1 นะคะน้ำแล้วก็ทำการหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง7วันนะคะ7วันนี้คือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเขาจะทำงานแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะเราก็จะมาชิมรสชาตินะคะว่าพอดีหรือยังแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ7วันถึง10วันนะคะเพื่อนๆหมักแล้วอย่าลืมเอาฉลากมาเขียนสติ๊กเกอร์แปะด้วยนะว่าหมักวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็นับไป7วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บน้ำตั้งต้นเขานะคะเป็น F1 นะคะเอาไว้ใช้หมัก F2 ต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาพาทำนะเพื่อนๆท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขั้นตอนใดนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะตามไปตอบทุกเม้นต์เลยนะค่ะคลิปนี้ก็เป็นการหมักสโคปี้จากชุดทดลองหมักนะคะทำอย่างไรป้าหมูก็ทำให้ดูเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าหมูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะกด Subscribe ไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าป้าหมูจะมาผสมน้ำชากับผลไม้อะไรถึงจะอร่อยนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ